สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับเรามาเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยวันนี้เป็นรอบของวันพฤหัสรายการเกาะติดคิดทันข่าวนะครับเป็นเกาะติดคิดทันข่าวที่วันที่9 มกราคมตั้งแต่เปิดรายการมาเริ่มปีใหม่นี่แม่ถ้าเราไม่รีบทำรายการต่อไปเรื่อยๆทันทีนะครับพาท่านไปเที่ยวในช่วงปีใหม่เราหยุดงานเหมือนกับท่านแล้วก็วิ่งตามโลกไม่ทันครับดูเหมือนว่าโลกไม่ยอมให้เราหยุดนิ่งกับข่าวสารทั้งดีทั้งร้ายวันที่3ก็เริ่มต้นท่านประธานาธิบดีทรัมป์สั่งการถล่มผู้นำสังการทหารของอิหร่านแล้วก็ตามมาเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้จะคุยกับท่านเรื่องของสถานการณ์ภายในบ้านเมืองเนื่องจากว่าสถานการณ์ในบ้านเมืองตอนนี้ก็กำลังคุกรุ่นนะครับผมเปิดรายการวันนี้สัญญาณมันเกิดติดสะดุดตั้งแต่เริ่มต้นไม่รู้มีเหตุการณ์อุบัติเหตุอะไรภาพออกมาก็เป็นที่ยังไม่เรียบร้อยผมก็เลยต้องรีบเซตอัพรายการเพื่อให้ตรงเวลา3 ทุ่มนะครับหัวข้อที่คุยกับท่านวันนี้ผมตั้งชื่อเรื่องไว้เนื่องจากว่าเกิดเหตุการณ์กรณีของคุณสุรเชษฐ์หักพานถูกยิงนะครับผมออกรายการวันจันทร์วันที่6ตอน3 ทุ่มปรากฏว่าคุณโจ๊กถูกยิงด้วยกระสุน7 นัดถูกที่รถแต่ไม่ถูกตัวยังสับสนอยู่ว่าตัวอยู่ในรถหรือเปล่าในเวลานั้นผมทราบข่าวแล้วมีรายงานจากสายข่าวทีมงานเข้ามาแต่ไม่กล้าออกครับเพราะข่าวมันไวมากแล้วก็มันสับสนไม่รู้ว่าตกลงอยู่ในรถหรือไม่อยู่ในรถก็ไม่เป็นไรครับเราทำงานจะเอาข่าวด่วนถึงขนาดสถานีโทรทัศน์เลยคงยากนะครับเราก็พยายามเติมเต็มข่าวสารและข่าวที่สำคัญสำคัญที่ในประเทศไทยไม่ได้ออกก็เลยจะเก็บมาออกวันนี้พอดีพอพูดเมื่อวันจันทร์เรื่องอิหร่านวันอังคารคุณดอนก็ออกมาอีกโอ้โหออกมาแบบหลุดโลกทีเดียวนะครับชนิดที่เรียกว่าปากพาไปจริงๆไม่ทราบว่าเพราะอะไรพูดออกมาได้ยังไงครับว่าอเมริกาแจ้งให้ทางอาเซียนและตัวเขาได้ทราบล่วงหน้าก่อนแล้ว1 วันก่อนที่จะใช้โดรนถล่มผู้นำทางการทหารของอิหร่านก็กลายเป็นข่าวใหญ่อีกผมเลยจับ2 เรื่องนี้มาเป็นหัวข้อข่าววันนี้โดยให้หัวข้อว่าโจ๊กเปิดตัวด้วยกระสุนคำพูดสะทุนเปิดตัวรัฐมนตรีว่าการดอนขอโทษที่ต้องใช้คำว่าสะทุนตัวนี้นะครับบังเอิญมันกลอนพาไปกระสุนกับสะทุนพอดีตั้งชื่อก็ต้องให้มันคล้องจองกันหน่อยแต่คำนี้ไม่ได้หยาบสำหรับรัฐมนตรีอย่างคุณดอนและนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วล่ะครับเพราะว่าครม.ชุดนี้โดยเฉพาะนายประยุทธ์กับนายดอนนี่สร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองมากเห็นประจักษ์ไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องรัฐมนตรีค้ายาก็อยู่ได้อะไรก็อยู่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นพวกฉันอย่างนี้ดังนั้นก็ต้องขออภัยนะฮะท่านผู้ชมที่ผมใช้คำนี้มันก็เข้าทำนองกลอนพาไปได้เหมือนกัน
แต่ตั้งใจว่ามันสัมผัสกันฮะได้ไพเราะดีคุณโจ๊กเปิดตัวหายเงียบไปนานครับตั้งแต่เดือนเมษาตั้งแต่ถูกปลดกระทันหันโดยไม่รู้ว่าเรื่องอะไรจนถึงวันนี้ก็ไม่รู้อะไรเขาไม่มีสอบเสิร์ฟตั้งแต่ย้ายด่วนย้ายตั้งแต่ออกจากตำรวจย้ายจากตำแหน่งผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เข้ากรมแล้วก็ย้ายจากตำรวจไปอยู่สำนักนายกแล้วก็หายตัวไปแล้วอยู่ๆเปิดตัวมาทีบอกมีกระสุนถูกยิง7รูที่รถอย่างนี้ไม่เรียกว่าเปิดตัวแล้วจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ขอเริ่มต้นก่อนครับเริ่มต้นวันนี้เราก็มีข่าวผมคิดว่าจำเป็นต้องมีข่าวคือก็ข่าวประจำวันสักหน่อยแล้วก็ติดคิดทันข่าวข่าวที่มีในประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่อเมริกาครับท่านทักษิณชินวัตรกับท่านนายกยิ่งลักษณ์ครับมาที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาเห็นไหมครับต้นปีท่านก็มาแล้วครับไม่ต้องบอกว่ามาเมื่อไหร่นะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าท่านลงมาเมื่อไหร่ท่านมีเครื่องบินส่วนตัวท่านก็บินลงมาแต่ท่านมาเปิดตัวครับมาเปิดตัวที่ลาสเวกัสตามรูปนี้นะครับเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ของโลกครับเป็นสินค้าที่ผมให้ท่านดูนะฮะนี่ภาพสำหรับแฟนคลับที่คิดถึงนะครับยังเป็นปัญหาอยู่ว่าพอข่าวอย่างนี้ออกมานี่แฟนคลับที่ชื่นชมท่านทักษิณและท่านยิ่งลักษณ์ก็อยากจะพบตัวติดต่อผมมาทั่วไปหมดครับบอกคุณสุนัยรู้หรือยังท่านนายกทักษิณมาไอ้ผมก็ทำงานทั้งวันเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแต่รายการนี้นะครับหารายได้แบบคุณจอมเหมือนกันนะแต่ทำงานแบบสารพัดช่างหลายๆอย่างนะครับเขาก็บอกเขาก็อยากจะพบท่านทักษิณทั้งนั้นเอาละสิปัญหาของผมแล้วคะเนี่ยผมจะไปจัดพบยังไงเพราะทุกคนคาดหวังว่าผมจะพาประชาชนไปพบกับท่านแล้วก็มากมายไปหมดนี่ผมยังไม่ได้รับการติดต่อจากท่านมารู้ข่าวจากเฟซบุ๊กครับท่านยิ่งลักษณ์โพสต์ข้อความมาแต่เรื่องนี้เรารู้กันแล้วว่าท่านทักษิณพูดมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้เป็นการเปิดตัวได้รีเดย์เลยครับเปิดตัวที่ลาสเวกัสเป็นสินค้าตัวใหม่ของโลกเป็นการสินค้าด้านสุขภาพเทคโนโลยีอย่างง่ายๆและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนี่ขอถือโอกาสโฆษณาให้เจ้านายหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดอยู่ในช่องสุนัยทีวีนะครับติดตามดูก็แล้วกันแต่ผมจะไม่ส่งรายละเอียดทั้งหมดวันนี้เพราะจะกินเวลาข่าวอื่นๆเป็นการตรวจจาก DNA ของตัวเราเองอย่างง่ายๆครับมีกำไรสวมไว้ประจำตัวแล้วก็แม่เขาใช้น้ำลายตรวจแล้วก็ไปตรวจกับสินค้าต่างๆอาหารต่างๆที่จะสอดคล้องกับตัวเราเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ฮือฮามากแต่ที่ฮือฮาหนักก็คือท่านมาอเมริกาแล้วผมจะพาผู้คนไปพบยังไงเนี่ยใครก็ติดต่อมาที่ผมซึ่งผมคงไม่มีปัญญาต้องกราบขอโทษเพื่อนๆนะครับเพราะว่ายังไม่รู้จะนัดหมายกับท่านยังไงด้วยซ้ำไปเอาละครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าข่าวคราวที่บอกว่าทักษิณหายไปแล้วอย่างนั้นอย่างนี้สุนัยก็ขาดน้ำเลี้ยงแล้วจำได้ไหมครับเมื่อเดือน 2-3 เดือนก่อนปลายปีผมทำสารคดีแล้วก็ผมก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ผมก็ต้องเรียนรู้วิถีชีวิตของเขาพักพวกเพื่อนฝูงจะพาไปไหนให้ดูอะไรดีๆเนี่ยเขาจะแนะนำผมไปดูผมไปดูเรื่องการแจกของให้กับสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นคนจนแล้วก็ไปรับกับเขาด้วยครับผมก็มีสิทธิ์นี่ครับผมมีสิทธิ์เพราะผมมีหลักฐานเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ที่นี่
ว่าผู้ลี้ภัยก็ไม่มีงานทำอยู่แล้วล่ะครับพอไปรับเท่านั้นเองโทรทัศน์เนชั่นเอาข่าวผมไปออกผมก็ขอบคุณเขาแล้วนะครับแต่ไปออกในทางร้ายบอกว่าสุนัยยากจนเต็มทีแล้วไม่มีจะกินแล้วก็ต้องไปขอรับบริจาคจากทางราชการผมก็บอกนะครับผมก็ไม่ได้มาอยู่ที่นี่แล้วร่ำรวยเพราะไม่ได้ทำงานมา5ปีแล้วก็อยู่อย่างนี้แหละครับแต่ก็อาศัยมวลชนที่เขาได้เข้าใจปัญหาเขาก็ช่วยเหลือผมอันนี้ก็ต้องยอมรับกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนอเมริกาคนไทยผู้รักประชาธิปไตยในอเมริกาทุกท่านนะครับขอบคุณไว้ตรงนี้เลยอีกครั้งหนึ่งเขาก็ช่วยเหลือผมดังนั้นการช่วยเหลือผมนี่มันก็มีทั้งก็อยู่ตามสภาพหรอกครับเขาอยู่ยังไงก็กินอยู่อย่างนั้นแต่บังเอิญเมื่อต้นปีท่านจรัญมาที่อเมริกาไอ้อย่างนี้ก็พูดยากนะครับพี่น้องคนผู้รับประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกานี่เขาไม่ได้ยากจนกันนะฮะส่วนใหญ่เขาไม่ได้ยากจนกันนะครับเขาก็พาผมไปกินที่ลาสเวกัสก็ใกล้ๆกับที่ท่านทักษิณมาพอดีนี่ครับก็ถูกลงข่าวอีกนะครับบอกว่ากินดีอยู่ดีเหลือเกินอ้าวแล้วจะเอายังไงฮะใครลงข่าวครับเนชั่นอีกครับผมพาท่านไปดูกินปูยักษ์เขาพาผมไปเลี้ยงกับท่านอาจารย์จรัญเขาต้อนรับอาจารย์จรัญผมก็ได้อานิสงส์ไปด้วยก็ขอบพระคุณนะฮะนี่เป็นข่าวจากเนชั่นครับแล้วก็ทำการถากถางว่าสุนัยพาเที่ยวยกย่องว่าระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องเป็นอย่างนี้คือต้องกินดีอยู่ดีอย่างนี้กินซะจนเลิศเลอแหมกุ้งตัวเบลอปูตัวใหญ่ผมก็พาท่องเที่ยวไปหลายๆเรื่องแล้วเขาแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องให้มันสวิงสวายให้หน้าฟังว่ากินอย่างอยู่ป่าอาจารย์จารันเขาอยู่ป่ามาก่อนนี่ก็กินอย่างนี้ครับปูใบตองกินแต่ราคาเศรษฐีที่ลาสเวกัสเขาก็เลยเอามาลงทรัพยอกทรัพยอกผมกับเนชั่นครับเป็นข่าวพาดหัวของเนชั่นออนไลน์ก็ขอบคุณนะฮะที่ทำให้ทั้งคนที่สนับสนุนและคนที่ต่อต้านผมนี่ได้รับทราบข่าวทั้งสองด้านจากข่าวท่านทักษิณก็มาข่าวตัวผมนิดหน่อยทีนี้ก็มาข่าวจะเรียกว่าข่าวประจำวันหรือข่าวประจานวันก็ไม่ทราบนะครับสมาชิกวุฒิสภาสภาวุฒิฮะเลื่อนการพิจารณาคุณสมบัติศาลรัฐธรรมนูญออกไปอีก15วันเป็นรอบที่4แล้วครับจะกี่รอบก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เป็นรอบที่4เมื่อวันที่6มกราคมเข้าสภาขอเลื่อนอีกแล้วท้าความสั้นๆครับศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้เนี่ยที่จะตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ยุบพรรคไทยรักไทยไปแล้วแล้วก็ยุบพรรคไทยรักษาชาติไปแล้วเนี่ยนะฮะมันหมดอายุ5คนครับอายุครบ70ต่ออายุกันให้มาเรื่อยๆออกกฎหมายต่ออายุครับธรรมดาเกษียณนี่60ผมถึงเรียกระบบชลาธิปไตยไงฮะคือเอาข้าราชการแก่ที่ปกเกษียณเนี่ยมาทำงานมารับใช้กันอีกในระบบอมาตย์เนี่ยปรากฏว่า5คนเนี่ยหมดอายุแล้วต้องเปลี่ยนแล้วแต่ประยุทธ์ก็ใช้มาตรา44ต่ออายุให้จนต่ออายุให้มันก็ครบแล้วเพราะมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญออกมาแล้วรัฐธรรมนูญออกมาแล้วก็ต้องออกครับเกิน70ไปแล้วอยู่กันมาตั้ง10กว่าปีแล้วชุดนี้ชุดใหม่จะเข้ามาจัดทำเรื่องราวเสร็จตั้งแต่เดือนสิงหาไม่ใช่สิงหาปีนี้สิงหาเดือนปีก่อนนะฮะแล้วก็ดึงมาเรื่อยดึงมาเรื่อยจนกระทั่งต้องเข้าเกณฑ์เขาก็เลือกคนใหม่เข้ามาแล้วปรากฏว่าสภาก็เลื่อนไปเรื่อยๆก็ทำให้ข้อสันนิษฐานว่าประยุทธ์กับสารรัฐธรรมนูญชุดนี้มันโคกันครับรับใช้เผด็จการเต็มที่
ข้อสันนิษฐานไอ้ข้อสมมติฐานว่าจะใช้ชุดนี้แหละครับยุบอนาคตใหม่มันก็เกิดขึ้นอาจารย์ปิยบุตรก็ออกมาแถลงข่าววันนี้สภาก็ร้อนตัวแล้วครับผมตั้งข้อสังเกตนี้ไว้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตั้งแต่ยังไม่เป็นข่าวว่าเขาจะใช้สารชุดนี้ยุบอนาคตใหม่และจะเร่งยุบให้ทันภายในปลายปีที่แล้วแต่ตรงนี้เป็นการคาดการณ์ที่มันเคลื่อนเพราะมันทำไม่เสร็จเมื่อทำไม่เสร็จนี่เขากำหนดดีเดย์ไว้ว่าจะสรุปเรื่องวันที่21มกราแล้วก็จะตัดสินน่าจะตัดสินตามนี้อันนี้เป็นข่าวภายในนะฮะกุมภาครับไม่เกินกลางกุมภาจบแล้วแต่ว่าอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้อันนี้เขายังไม่ได้แถลงข่าวเพราะนี่กำลังส่วนงานส่วนกลุ่มข่าวเขาวิเคราะห์ตามวันเวลานะครับก็ปรากฏว่าน่าจะเป็นจริงแล้วนี่เลื่อนเป็นครั้งที่4แล้วถ้าไม่ทันอีก15 วันจากวันที่6ไปก็16 20กว่าก็นั่นแหละอาจจะจบตรงนั้นก็ได้เอาละนี่ก็เป็นข่าวหนึ่งนะฮะที่ผมอยากจะใช้ชื่อว่าข่าวประจานวันประจานรัฐบาลประยุทธ์แล้วก็ไอ้ที่ข่าวมีมาอีกก็คือนี่ครับอันนี้เป็นข่าวนี่ครับวุฒิสมาชิกเลื่อนไปรอบที่4นะครับนี่เอานี้ให้ท่านดูแล้วก็มีข่าวต่อไปอีกครับแหมข่าวนี้ผมก็บอกท่านตรงๆนะครับเป็นข่าวที่ผมเสียใจมากแล้วก็สงสารนะเป็นข่าวที่ผมไม่ค่อยอยากเอามาออกผมเคยเอาไปออกรอบนึงแล้วเกือบกลั้นน้ำตาไม่อยู่นี่ด้วยความสัตย์จริงผมเป็นผู้แทนราษฎรแล้วประชาชนฆ่าตัวตายรายวันโอ้โหจากคือถ้าจะบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตายด้วยเหตุโรคจงโรคจิตแล้วนี่ยากมากเพราะวันนี้คนฆ่าตัวตายเขียนจดหมายลาตายครับบอกพี่บอกน้องแล้วพูดถึงเรื่องปัญหาเศรษฐกิจทั้งนั้นแล้วก็ไม่รู้ประยุทธ์มันอยู่ได้ยังไงครับบริหารงานจนกระทั่งประชาชนฆ่าตัวตายแล้วผมก็บอกกับท่านแล้วว่าระบบรัฐเลยครับเวลามันจะล่มสลายเนี่ยมันจะเกิดปัญหาวิกฤตทางการเมืองพอวิกฤตการทางการเมืองเกิดมันก็กระทบมาถึงวิกฤตทางเศรษฐกิจหายากหากินอยู่ยากคนทุกคนทำมาหากินก็เป็นหนี้เป็นสินพอจะกระทบมาถึงเศรษฐกิจมันจะกระทบไปถึงปัญหาสังคมละภาคลูกภาคพ่อนี่พ่อแม่ฆ่าลูกกันยกครัวกันเพื่อจะหนีความยากจนทิ้งลูกไว้ก็สงสารผมว่าไอ้เรื่องอย่างนี้มันสลดใจมากนะครับเอาเถอะครับก็เอาข่าวแนวหน้าเมื่อวันที่29มาจริงๆมันมีเกือบจะทุกๆ7วันก็ว่าได้นะครับตอนนี้ที่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์แต่เอามาออกไม่ไหวนี่เป็นข่าวแนวหน้าเมื่อวันที่29ธันวาครับสลด2แม่ลูกกินยาฆ่าตัวตายลูก7ขวบอีกคนรอดครับโดยเขียนจดหมายลาตายลาเครียดจากหนี้สินจดหมายก็ถึงสามีคือขอโทษสามีเอายาเนี่ยมาใส่ในนมให้ลูกกินและตัวกินด้วยแต่ลูกอีกคนนึงไม่ได้กินแล้วก็อายุ7ขวบโอ้ก็เดชบุญรอดแล้วก็บอกว่าแม่เอามาให้กินแต่เขาไม่ทันได้กินมันอิ่มเขานึกว่านมเย็นเหตุการณ์ที่รู้สึกเกิดที่เมืองนนท์นะปรากฏว่ามีอีกข่าวหนึ่งเมื่อวันที่5มกราเนี่ยครับที่ทำให้ผมสะเทือนใจมากเปิดจดหมายสั่งเสียสลดฆ่าตัวละ4ศพพ่อขอขมาศพฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วก็ฆ่าตัวตายเขียนจดหมายสั่งเสียหนี้รุมเราไร้เงินส่งลูกเรียนครับโอ้โหมันผมว่าไม่รู้นะอันนี้
นี่ข่าวเมื่อวันที่5เป็นข่าวสดผมเชื่อว่าท่านก็คงจะถ้าหัวใจไม่หินจนเกินไปนะครับไม่ว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงวันนี้มันเห็นชัดกันหมดแล้วครับว่าการบริหารงานของนายประยุทธ์นี่ทำเอาจนผู้คนต้องฆ่าตัวตายแล้วทีนี้เอาข้ามข่าวนี้นะฮะข้ามข่าวเรื่องฆ่าตัวตายเถอะก็ขอฝากให้พี่น้องจะทำวิธีไหนก็ได้ครับถ้าจะให้บ้านเมืองเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้มีทางเดียวเปลี่ยนนโยบายก็ไม่ได้ยุบสภาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีรัฐประหารก็ไม่มีอะไรไม่มีทั้งนั้นน่ะต้องให้ประยุทธ์ลาออกส่วนจะเปลี่ยนได้มากน้อยแค่ไหนให้ประยุทธ์มันลาออกไปก่อนไอ้ชุด3ปอโทรราชเนี่ยให้มันออกไปแสดงออกครับอย่างน้อยที่สุดวันที่12มกราคมนี่ไปร่วมวิ่งไล่มันนะครับที่ LA เขาทำแล้วแล้วก็ต่างประเทศเขาก็เตรียมทำกันประสานกับเมืองไทยแต่ที่ลอสแอนเจลิสนี่เขานำร่องก่อนเมื่อวันที่5อย่างที่ผมรายงานข่าวท่านไปแล้วต้องแสดงออกครับแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าแสดงออกไล่ยังไงมันก็ไม่ออกสร้างเจตนามหาชนขึ้นนะครับแล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่งควรจะสร้างเจตนามหาชนไล่ประยุทธ์ไหมครับบริหารบ้านเมืองยังไงครับจนกระทั่งไม่มีน้ำสะอาดกินแล้วน้ำเค็มครับน้ำประปาเค็มแต่แทนที่มันจะได้พูดความจริงกันนายประยุทธ์ก็บอกว่าต่อไปนี้ก็ใส่เครื่องปรุงน้อยหน่อยเพราะมันเค็มแล้วดูเถอะครับตรงนี้ผมไม่ได้มาว่านายประยุทธ์เฉพาะตรงเรื่องนี้เท่านั้นแต่ว่าถึงปัญหาเชิงระบบปัญหาเรื่องน้ำก็เมื่อน้ำมันแรงเราเพิ่งเจอข่าวน้ำท่วมใหญ่ไปไม่นานครับมีการเอาเงินไปแจกกันก็เกิดข้อพิพาทกรณีดาราหนังเอาเงินไปแจกไอ้ฝั่งรัฐบาลก็ไม่พอใจประยุทธ์ไปดูก็ไล่คนลงจากถนนเพิ่งได้ข่าวนี้ไปหลัดตอนนี้น้ำแรงพอน้ำแรงหนักเข้าน้ำทะเลก็หนุนขึ้นมาน้ำประปาทำก็เค็มถ้าจะบอกว่ามันก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้มันไม่ได้หรอกครับนึกถึงนายกยิ่งลักษณ์ที่วันนี้อยู่ที่ลาสเวกัสกับท่านนายกทักษิณวันที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรเขาจัดโครงการนอกจากโครงการรถไฟความเร็วสูงที่จะพัฒนาประเทศปฏิรูปประเทศขนาดใหญ่ให้ทันโลกเขาจัดอีกตัวหนึ่งคือปรับปรุงระบบน้ำครับทั้งประเทศด้วยงบ 300,000 กว่าล้านถ้าจำไม่ผิดก็ 350,000 ล้านมันฟ้องศาลหมดครับทั้งศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลทีแรกก็ยังคาราคาซังแล้วก็เอาเป็นเงื่อนไขมาก่อจลาจลชุมนุมขับไล่รัฐบาลจนกระทั่งเกิดรัฐประหารอย่างที่เห็นแล้ว5ปีมานี้ไอ้ยุทธมันไม่ทำครับไม่ขอโทษนะต้องเรียกไอ้ยุทธหลดมันไม่ทำฮะวันนี้ไม่มีงบแล้วงบที่มันใช้อยู่ทุกวันนี้มันซื้ออาวุธเป็นแสนล้านครับ5ปีมานี้เป็นหนี้เป็นสินเกินกว่า2ล้านล้านแล้วครับจากการกู้เงินมาโปะงบประมาณขาดดุลก็ไม่มีโครงการจัดการน้ำทั้งระบบป้องกันน้ำท่วมป้องกันน้ำแล้งแล้วผมถามหน่อยเธอว่าอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยนายประยุทธ์และองค์คาพยพต่างๆการประปานครหลวงหรือการประปาภูมิภาคไม่ได้ตะเตรียมล่วงหน้าเลยหรือครับว่าน้ำมันจะเค็มหรือไม่เค็มอย่างไรผมว่าเรื่องอย่างนี้สำหรับคนที่ทำงานด้านรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนของรัฐเนี่ยมันต้องคิดมากกว่าชาวบ้านคิดแล้วคนที่ทำงานน้ำประปาก็ต้องคิดตัวนี้หรืออาจจะคิดแล้วก็เสนอก็ไม่มีงบประมาณในการจัดการเตรียมการเนี่ยครับแล้วนี่เหรอคือบริหารรัฐในของนายประยุทธ์บอกว่าบริหารได้ไม่ยากบริหารง่ายๆแล้วนายประยุทธ์นี่แสดงความแหมจะเรียกว่า
ผมถึงบอกว่าปากนายประยุทธ์กับปากนายดอนนี่เหมือนกันนะครับไม่ต้องกล่าวอีกทีนะฮะคำว่าสถุนนี่เหมือนกันนายประยุทธ์ทำอย่างนี้มานานแล้วนะครับพอน้ำแล้งก็บอกให้ไปปลูกหมามุ้ยให้ไปเลี้ยงจิ้งหรีดขายพอน้ำหลากน้ำท่วมก็บอกให้แปรรูปจากทำนาไปเป็นเลี้ยงปลาแทนพอออกไปเยี่ยมเห็นปลาเยอะๆก็บอกให้ราชการไปตั้งห้องเย็นทำห้องเย็นเอาปลาไปแช่เย็นขายแทนผมว่าอาจารย์หมอนี่นี่แกปากพาไปฮะจะเรียกว่าสำนวนไทยเขาเรียกผีเจาะปากคือมันพูดมันได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนี่คือนายประยุทธ์ให้เลี้ยงจิ้งหรีดให้เลี้ยงให้ปลูกหมามุ้ยนะครับพอยางราคาถูกสินค้าราคาถูกก็ให้ปลูกพืชทดแทนไปปลูกทุเรียนไปปลูกเนี่ยครับเขาทำถึงขนาดอาชีพนี้ลุงตู่แนะนำบอกวันเวลาด้วยนะครับเนี่ยเห็นรูปไหมให้ไปเลี้ยงจิ้งหรีดให้ไปเลี้ยงไปปลูกถั่วแทนเนี่ยตอน26มิถุนา58มันยึดอำนาจ57แน่นอนก็ต้องเจอปัญหาพอเจอปัญหามันก็ใช้พูดอย่างเงี้ยเหมือนวันเนี้ยพูดพล่อยๆก็เหมือนกับนายดอนนะนั้นนายดอนกับนายประยุทธ์เนี่ยมันเหมือนกันเลยครับใครบอกให้นายดอนลาออกนะไอ้ประยุทธ์น่ะออกเลยดีกว่ารับรองว่านายดอนออกแน่ถ้านายประยุทธ์ออกนะครับปลูกพืชทดแทนปลูกหมามุ้ยนี่8กรกฎาคม58 2558มิถุนายนกรกฎาคมนะครับพอ11กรกฎาคมแนวทางแก้ปัญหายางพาราให้ปลูกทุเรียนให้ปลูกผลไม้แทนแล้วมันก็ไม่มีอะไรก็ไม่ใครจะมาเปลี่ยนอาชีพได้อย่างนั้นใครจะเปลี่ยนอาชีพได้เหมือนผบ.ทบ.ครับจากข้าราชการประจำมาเป็นนายกรัฐมนตรียึดอำนาจกันนี้ใครจะเปลี่ยนได้เหมือนคุณใครจะเปลี่ยนได้เหมือนทหารรับราชการดีๆอยู่เขียนรัฐธรรมนูญให้มาเป็นสมาชิกรัฐสภาได้ประยุทธ์มันคงคิดว่าเปลี่ยนง่ายอย่างนี้มั้งสำหรับชาวบ้านเขาก็เลยเอามาทำบอกนี่4กันยา62แนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมบอกให้ทำประมงแทนเอานะฮะก็นี่ก็เป็นข่าวประจานข่าวประจานนะครับพาดหัวมติชนและหนังสือพิมพ์หลายฉบับครับที่ผมต้องพูดกับท่านให้มันตรงประเด็นด้วยเหตุผลอันหนึ่งคือผมเคยเป็นเลขารัฐมนตรีอยู่กระทรวงศึกษาธิการมองออกทะลุเลยครับแล้วเลยไปอีกเดี๋ยวผมจะต้องเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปตรงนี้สักนิดหนึ่งปัญหาใหญ่ที่สุดการศึกษาไทยคือเด็กเป็นนกแก้วนกขุนทองครูสอนให้เด็กเป็นนกแก้วนกขุนทองแล้วปัญหาใหญ่ที่มันโยงมาถึงระบบเศรษฐกิจก็คือวันนี้เขาแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมใหม่ๆทางความคิดคนที่จะเกิดนวัตกรรมได้นั้นถ้าประเทศเป็นเผด็จการมันเกิดยากเพราะมันต้องสร้างให้เสรีภาพแก่ประชาชนให้เสรีภาพแก่เยาวชนและเด็กตั้งแต่เป็นนักเรียนนวัตกรรมใหม่ที่ท่านทักษิณมาเปิดตัววันนี้การตรวจ DNA จากง่ายๆจากน้ำลายที่ว่านี่นะครับก็เป็นคนที่คิดได้อยู่ที่อังกฤษครับเด็กอังกฤษแต่เมื่อท่านมาอยู่ที่นี่ท่านก็เห็นโอกาสต่างๆท่านก็ทำตัวนี้ขึ้นมาดังนั้นวันนี้นวัตกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรากำลังติดต่อกันด้วย Facebook YouTubeระบบคิดคมนาคมปฏิวัติผมเรียกว่าปฏิวัติการสื่อสารโทรคมนาคมเนี่ยที่ทำให้โลกเปลี่ยนท
ทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่เกิดในประเทศเสรีนิยมประเทศประชาธิปไตยที่มีระบบการศึกษาระบบปกครองเป็นเสรีประชาธิปไตยเป็นวัฒนธรรมเสรีของความคิดแต่บ้านเรานี่โดยพื้นฐานเนี่ยมันเป็นปัญหาทางการศึกษาอยู่แล้วเรื่องสอนให้เด็กเป็นนกแก้วนกขุนทองวันนี้นายประยุทธ์มาพูดอย่างนี้มันย้ำเข้าไปอีกครับว่าต้นทางจริงๆก็คือไอ้ระบบอมาตย์นี่แหละที่ผลิตคนอย่างนายประยุทธ์ขึ้นมาแล้วนายประยุทธ์ไม่ใช่คนเดียวนะครับวันที่รัฐประหาร19กันยา49มันก็ทำอย่างนี้ครับย่ำยีอยู่ที่กระทรวงศึกษาดังนั้นระบบการศึกษาก็ไม่ไปไหนวันนี้นายประยุทธ์เปิดชัดเจนเลยครับไอ้รัฐมนตรีที่ก่อจลาจลรัฐมนตรีศึกษานี่ก็วิธีคิดแบบเดียวกันไอ้พวกนี้แหละครับที่เรียกร้องรักชาติมากๆ มองคนอื่นชังชาติหมดมันไม่ได้แค่นี้ครับมันไม่ได้จบแค่นี้มันเป็นทั้งกระบวนแล้วครับวันนี้ทั้งกระบวนคืออะไรฮะกระบวนการคลั่งชาติของนายสุเทพกับไอ้หมอวรงค์จำได้ไหมครับวันนี้มันขยายตัวเข้าระบบการศึกษาแล้วครับผ่านช่องทางของรัฐมนตรีกบฏกระทรวงศึกษาโยงเข้าไปถึงมหาวิทยาลัยแล้วครับจัดโครงการร่วมกันที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนำร่องอย่าลืมว่ามหาวิทยาลัยหลายมหาลัยเนี่ยอธิการบดีนี่มันทำมาหากินด้วยนะครับมันรับใช้เผด็จการมันไม่ได้สนวิเสรีภาพทางความคิดดังนั้นเวลาตอนที่ผมเป็นทำงานอยู่ที่กระทรวงศึกษาพวกนี้ก็จนถึงวันนี้มันต่อต้านเรื่องการทำการจัดระดับมหาวิทยาลัยที่เขาจัดแรงกิ้งคุณภาพของมหาวิทยาลัยของโลกร่วมกันเพื่อจะแข่งขันทางวิชาการไอ้พวกนี้จะต่อต้านมีคณะบดีมีอธิการบดีหลายมหาลัยครับต่อต้านสิ่งเหล่านี้แล้วมันแสดงออกยังไงฮะมันก็รับใช้เผด็จการวันนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรคงได้รับเงินทองเข้าไปแล้วมั้งรับโครงการไปจัดภาควิชานี้ขึ้นแล้วครับนะครับเป็นภาควิชาศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นศึกษาวิชาทั่วไปมีการจัดอาจารย์บรรยายนะครับแล้วก็อาจารย์ที่รับผิดชอบอยู่ชื่อดร.ภาคภูมิทรัพย์สุนทรนามสกุลนี้เป็นนามสกุลเดียวกับอดีตคอมมิวนิสต์ใหญ่ที่ถูกจับขังคุกแล้วก็เป็นศาสดาอีกแนวหนึ่งนะครับที่แนวปฏิวัติกรรมกรปฏิวัติในเมืองชื่ ประเสริฐทรัพย์สุนทรไม่ทราบเป็นอะไรกับคุณประเสริฐทรัพย์สุนทรเดี๋ยวจะเช็คข้อมูลอีกทีหนึ่งจะเป็นลูกหรือจะเป็นหลานแต่เป็นอาจารย์นะครับที่รับผิดชอบภาควิชานี้เลยครับแล้วคนที่ไปบรรยายจัดโปรแกรมไว้มีใครบ้างครับนายแพทย์ไอ้พลโทนายแพทย์เหรียญทองนะครับนายสุวิทย์ทองประเสริฐไอ้พระสุวิทย์นี่ครับเสรีสุวรรณพานนท์สวแต่งตั้งเนี่ยที่ปมทั้งหลายนี่ที่ทุกวันนี้เป็นข่าวนี่เอาเฉพาะบางคนนะฮะสนธิบุญยรัตกรินนะครับนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ก็ทั้งนั้นเลยครับทั้งทีมเลยทีมในสุเทพทั้งทีมเลยครับและที่สำคัญรู้สึกว่าจะมีนักข่าวไปด้วยนะครับวาสนานาน่วมไปกับเขาด้วยครับมงคลกิจก็ไปบรรยายนะครับเป็นชุดเลยครับสุเทพเทือกสุบรรณสนธิลิ้มทองกุลประธานกกต.ก็ไปด้วยครับอยู่ในหลักสูตรนี้ครับอิทธิพรบุญประคอง
ศาลรัฐธรรมนูญครับนุรักษ์บุญอันนี้นุรักษ์มาปานีวันชัยสอนสิริวาสนานาร่วมก็ไปบรรยายกับเขาด้วยตกลงคุณวาสนานี่เป็นนักข่าวหรือว่าเป็นกระบอกเสียงเผด็จการกันแน่เดี๋ยวนี้มันเห็นชัดกันหมดแล้วครับนี่เป็นเอกสาร2ชิ้นนะครับที่ผมให้ท่านดูวันนี้มันก็เป็นการสืบทอดเรื่องเดียวกันสืบทอดเรื่องเดียวกันกับระบบการศึกษาที่นายประยุทธ์พูดคือเด็กก็ไม่ต้องมีเสรีภาพทางความคิดอย่าไปยึดถือหลักการเสรีภาพทางความคิดต้องรักชาติพูดอย่างนี้นี่มันเสียงเดียวกันเลยเห็นไหมฮะกับทีมนายสุเทพแล้ววันนี้ขยายตัวจากโรงเรียนเข้ามหาวิทยาลัยแล้วที่พิษณุโลกท้องที่ของนายหมอวรงที่สอบตกครั้งสุดท้ายนี่มหาวิทยาลัยนเรศวรอันนี้ก็ผมเป็นรัฐมนตรีไอ้ผมอยู่ในคณะบริหารกระทรวงศึกษามาก็พอรู้ว่าเป็นอย่างไรครับหาเงินหาทองจากอำนาจรัฐนี่แหละเข้าไปสร้างกันดังนั้นพอมันมีครูบาอาจารย์ประเภทนี้อยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่เห็นผลประโยชน์เมื่อคุณจะทำอย่างนี้คุณมีอำนาจใช่ไหมเอาเงินมาสิพอเอาเงินมาก็จัดทำให้ทั้งนั้นแหละโอเคครับเอาจบข่าวประจานวันนี้ก็แล้วกันขอติ่งไว้หน่อยครับวันที่1มกราปีใหม่วันที่2ไฟไหม้ครับกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์บางเขนเป็นยังไงครับกรมทหารราบที่11นี้ก็คือ1ในกรมทหารราบที่อยู่ในพระราชกำหนดให้ย้ายไปสังกัดอยู่กับสำนักพระราชวังไฟไหม้ครับไฟไหม้เรือนอาคารพักมีคนบาดเจ็บนะฮะเจ็บหนึ่งแต่ไฟไหม้ทั้งหลังครับลาบที่11นี่ดูอีกทีนะฮะแล้วจะหาข้อมูลลึกๆมาให้อีกทีครับว่าตกลงมันเผาเรื่องอะไรหรือว่าอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตก่อนจะเข้าสู่กระบวนของบิ๊กโจ๊กติ่งไว้นิดนึงนะครับเป็นประวัติศาสตร์แหมผมก็ติดเรื่อยมีอะไรก็บอกกับท่านวันที่ราชวงศ์ชิงล่มระหว่างรอยต่อตรงนั้นนะครับกษัตริย์ปูยีหรือจักรพรรดิปูยีขึ้นมาเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายระหว่างรอยต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นก็มีข่าวว่ามีการทุจริตในพระราชวังมากจริงๆมันทุจริตมาทุกราชการนี่แหละครับในจีนเนี่ยนะพวกขุนนางกังฉินทั้งหลายกษัตริย์จักรพรรดิปูยีก็สั่งให้มีการสอบสวนทรัพย์สินในสำนักพระราชวังพอสั่งสอบเช้าเย็นไฟไหม้เหมือนกันครับก็เลยอันนี้ยกมาเป็นประวัติศาสตร์สั้นๆให้ท่านฟังว่าเอกไฟไหม้เป็นกรมราชองครักษ์และก็ข่าวเงียบครับไม่บอกมาออกมาไม่มีการสอบสวนว่ามันไหม้เรื่องอะไรครับนี่คือลักษณะพิเศษของหน่วยงานหรือหน่วยงานราชการในสำนักพระราชวังคือห้ามวิจารณ์ไม่มีข่าวต่อสื่อก็แค่ลงเป็นข่าวภาพเป็นข่าวจบสั้นๆอันนี้เป็นหน้าที่ผมที่จะหามาให้ท่านต่อไปนะครับข่าวเรื่องในโจ๊กหวานเจี๊ยบหรือบิ๊กโจ๊กนี้นะครับที่ผมบอกกับท่านว่าโจ๊กเปิดตัวด้วยกระสุนคำพูดสถุนเปิดตัวรัฐมนตรีว่าการดอนต้องใช้คำว่าสถุนอย่างที่ผมกราบเรียนท่านนะครับว่าแหมมันสอดคล้องกันชื่อเรื่องจะเรียกว่าก่อนพาไปก็ไม่ผิดแต่ว่าก็ตั้งใจอยู่เหมือนกันว่าคำพูดอย่างคุณดอนเนี่ยจะใช้คำพูดอะไรที่มันเหมาะที่สุดในฐานะเป็นผู้บริหารประเทศถึงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ซึ่งภาษาเนี่ยและเรื่องราวเนี่ยมันจำเป็นต้องควบคุมมากอเมริกาถล่มใช้โดรนถล่มคณะของนายทหารผู้นำการทหารสูงสุดของอิหร่านตายไปหลายคนที่สนามบินแบกแดดนายดอนกลับบอกว่ารู้มานานรู้ก่อนแล้ววันหนึ่งก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่ผมจับสองประเด็นนี้มาเป็นหัวใจของเรื่องที่จะคุยกับท่านวันนี้ปรากฏว่ากรณีของเอาในโจ๊กก่อนครับในโจ๊กนี่ถูกโยกย้ายกระทันหันอย่างด่วนที่สุดเมื่อวันที่6เมษาปีที่ผ่านมาปี62ไม่รู้เรื่องอะไรแต่เรื่องร้ายแรงแน่ๆไม่อย่างนั้นจะย้ายจากผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นตำแหน่งใหญ่มาอยู่ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ายมาได้วันหรือ2วันเท่านั้นแหละครับประยุทธ์กับประวิตรย้ายเข้าไปอยู่ทำเนียบรัฐบาลแล้วตั้งแต่นั้นก็ไม่เห็นนายโจ๊กเลยครับสอบก็ไม่สอบไม่มีข่าวอะไรทั้งนั้นจนกระทั่งมีข่าวเล่าลือกันว่าเป็นเรื่องที่ไปเกี่ยวโยงกับเบื้องบนครับเบื้องบนก็ไม่มีข่าวอะไรแต่ว่าลักษณะข่าวที่รุนแรงแต่ไม่รู้เรื่องว่าเรื่องอะไรคล้ายๆกับสาวน่านอย่างเนี้ยคนก็เข้าใจได้หมดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดกันนายโจ๊กก็น่าจะอยู่ในเรื่องนี้แล้วการโยกย้ายไปทำเนียบรัฐบาลนั้นไม่ใช่เรื่องของการลงโทษอย่างร้ายแรงครับแต่เป็นการนำนายโจ๊กไปหลบภัยอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นคนใกล้ชิดกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณดังนั้นวันนี้ก็ขออนุญาตหน่อยนะครับคนคนนี้เป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องมาพูดกับท่านก่อนขอประทานโทษนะฮะประวิตรยืมนาฬิกาเนี่ยรูปเนี่ยเหมาะที่สุดครับเอากันให้สนุกสนุกกันหน่อยนะครับไม่ต้องเครียดมากข่าวปีใหม่มันเครียดประวิตรหัวหน้าค่ายมวยครับคนเขาทำภาพมาเหมาะจริงๆเข็มขัดแชมป์ก็เป็นนาฬิกาใครก็รู้นะครับว่านายโจ๊กหรือพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานนี้เนี่ยเป็นคนสนิทประเภทคอหอยกระลูกกระเดือกกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณวันที่พลเอกประวิตรมานั่งดูแลสำนักงานตำรวจตั้งแต่การรัฐประหาร22พฤษภาคม57นายโจ๊กเติบโตขึ้นยิ่งใหญ่เหลือเกินจนกระทั่งเกินหน้าตำรวจเกินหน้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตอนนั้นมียศแค่นายพันตำรวจเอกแต่ใหญ่กว่าพลตำรวจเอกก็เป็นข่าวมาแล้วอยู่เมื่อ6เมษาต้นเดือนเมษาก็เกิดข่าวลือกันเงียบๆว่าบิ๊กตำรวจถูกปลดแล้วก็มาเป็นนายโจ๊กเราก็สงสัยกันเรื่องอะไรก็เขาก็ว่าเป็นเรื่องปัญหาโผโยกย้ายแต่ปัญหาใหญ่ๆในบ้านเมืองเราเขาปิดข่าวกันนี่ก็เล่นหายากเหมือนกันแต่สุดท้ายมันก็เริ่มโผล่วันนี้มันโผล่มาแล้วครับคือเรื่องการทุจริตในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหลายเรื่องครับตั้งแต่รัฐประหารของนายประยุทธ์มานี่ทุจริตหนักที่สุดอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเริ่มต้นจากผบ.ตร.ที่เขาตั้งขึ้นคงจำได้นะครับสมยศพุ่มพันธ์ม่วงมีการย้ายทีเดียว700หรือ900ตำแหน่งผู้กำกับทั่วประเทศก่อนหน้านั้นก็มีเรื่องสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติเรื่องสร้างโรงพักในยุคของนายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพที่ยังค้างคาอยู่นี่ตอนนั้นประวิตรนี่ก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมแหมเรื่องราวอื้อฉาวในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันมากแล้วก็อ้างว่าจะปฏิรูปอย่างนั้นปฏิรูปอย่างนี้แล้วก็ไม่มีปฏิรูปนะครับจนกระทั่งถึงตั้งรัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้งตอนที่เป็นรัฐบาลเผด็จการนายประยุทธ์5 3 4 5เปลี่ยนแผ่นดินนั้นผมก็วิเคราะห์ว่านายประวิตรเนี่ยจะต้องหลุดจากตรงนี้เพราะคนใหญ่คนโตเขาไม่พอใจมากเรื่องของนายประวิตรนี่ที่เขาไปกินในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินายประยุทธ์ก็อุ้มนายประวิตรมาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงการเลือกตั้งการเจรจาเกียเซียกันในระดับเบื้องบนก็เอานายประวิตรออกไม่ได้เพราะไอ้3ปทรราชนี้นายประวิตรเป็นกระเป๋าเงินใหญ่ครับที่หากินกันมา5ปี6ปีก่อนเลือกตั้งแล้วการเลือกตั้งวันนี้ก็แสดงชัดว่านายประยุทธ์กับนายประวิตรและนายป๊อกอนุพงษ์นี่มันเป็น3ปทรราชจริงๆนายประวิตรก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคัดสรรวุฒิสมาชิก250คนก็เป็นความลับแล้วสุดท้ายวันนี้ชัดเจนไหมครับนายประวิตรทำผิดรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นกลางเลยมานั่งอยู่ในพรรคพลังประชารัฐวันที่มานั่งอยู่เป็นประธานในฐานะคสช.มันก็คือหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐตัวจริงครับวันนี้ก็ใช่ประยุทธ์ก็ซูเอียกันนายประวิตรก็ตั้ง250คนสว250คนก็มาเลือกนายประยุทธ์ได้น้องชายนายประยุทธ์ก็อยู่ในนั้นพรรคพวกอยู่ในนั้น250คนเนี่ยคือวงจรอุบาทแล้ววันนี้มันกำลังกัดกินหนองเลยครับแต่เนี่ยมันเน่าในแล้วครับไอ้ระบบอย่างเนี้ยมันเน่าในแล้วมันมาปลูดที่เรื่องของนายโจ๊กแล้วยังจะมีเรื่องอื่นๆอีกแต่เรื่องนี้บอกท่านเลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่งัดกันถึงขนาดที่เกลี้ยเสียกันยากตัวละครก็จะมีตัวละครสำคัญอยู่เดี๋ยวผมให้ดูตัวละครก่อนนะครับตัวละครแรกบอกไปแล้วนะครับนายประวิตรนักมวยหัวหน้าค่ายใหญ่นี่ตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือนายโจ๊กหรือสุรเชษฐ์หักพานเมื่อคืนวันที่6 3ทุ่มประมาณ3ทุ่มครึ่งรถของนายโจ๊กถูกยิงด้วยกระสุน7นัดพลุนเลยแต่ปรากฏเขาบอกนายโจ๊กไม่ได้อยู่ในนั้นนายโจ๊กอยู่ที่ร้านนวดแหมสื่อเราก็น่ารักมากอย่าลืมนะครับท่านฟังผมวิเคราะห์ตรงนี้เหมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภานี่นายโจ๊กคนนี้เนี่ยแกเลี้ยงสื่อไว้เยอะมากแกถึงดังไงทำข่าวแล้วก็รับใช้ประวิตรหาสตังค์ผ่านให้ประวิตรเพื่อให้ประวิตรเนี่ยไปทำงานการเมืองพรรคพลังประชารัฐนี่แหละแล้วก็ทำนอกหน้าที่จากตรวจคนเข้าเมืองกลายไปเป็นจับบัญชีเงินกู้อะไรต่อมีอะไรแถวภาคอีสานก็คือไปจับคนที่เกี่ยวข้องเป็นญาติกับนักการเมืองต่างๆพวกไหนไม่เป็นพวกกูก็จับมันก็นายประวิตรใช้ไปแต่ถ้ามาเป็นพวกกูก็ปล่อยทำงานนอกหน้าที่เลยแต่ว่าความเป็นตำรวจเนี่ยมันทำได้เดี๋ยวท่านจะแปลกใจว่าเอ๊ะตำรวจไปทำนอกหน้าที่ได้ยังไงคำว่าตำรวจมันจับได้หมดครับโดยหลักการแต่ว่าโดยหน้าที่มันไม่ใช่แต่นายประวิตรก็ตั้งให้ไปเป็นขณะที่มีติดยศตำรวจอยู่ก็ไปเป็นที่ปรึกษาพิเศษของพลเอกประวิตรใหญ่ซะอย่างแล้วก็ใช้ไปลุยก่อนเลือกตั้งเห็นไหมครับมันแดงขึ้นมาอย่างนี้แล้วมาวันหนึ่งความกลางของนายโจ๊กหรือนายสุรเชษฐ์นี้ก็ถูกจ้องมองจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมึงใหญ่กว่ากู
มึงเล่นกูในเวลาที่นายโจ๊กยังมีตำแหน่งอยู่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในวงการตำรวจเขาบอกกันเลยครับว่าถ้าจะมีการเลื่อนตำแหน่งโยกย้ายนี่ผบ.ตร.ทำได้แค่พันตำรวจเอกลงมาครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำได้แค่พันตำรวจเอกลงมาข้างล่างตั้งแต่ผู้กำกับลงมาข้างล่างครับขึ้นข้างบนไม่ได้ตั้งแต่ผู้กำกับขึ้นไปเป็นผู้การนี่อันนี้เรื่องของโจ๊กฮะโจ๊กทำงานกับน้องชายที่เป็นตำรวจอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของประวิตรพัชรวาทวงสุวรรณทำงานด้วยกันแล้วก็ส่งโผให้ประวิตรที่ยิ่งใหญ่มากในการรัฐประหารนี่เหรอครับรัฐประหารเพื่อปฏิรูปการเมืองนี่คือความจริงแล้ววันนี้ความจริงมันก็แฉออกมาอย่างนี้แล้วปรากฏว่าตั้งแต่พันตำรวจเอกขึ้นไปนี่ไอ้โจ๊กจัดครับไอ้โจ๊กมันก็ใหญ่กว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสิถ้าปิดใครก็คิดว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นเด็กประวิตรเลยพูดไม่ออกเด็กประวิตรด้วยกันทะเลาะกันฟังดูเหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่ครับข้อมูลลึกๆเลยเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจักรทิพย์หรือที่เขาเรียกกันบิ๊กแปะที่ผมไม่ค่อยชอบจะให้เรียกบิ๊กนะต้องเรียกมันไอ้บื้อแปะไอ้พวกนี้มันหาอยู่หากินทั้งนั้นไอ้นายแปะหรือจักรทิพย์คนนี้ลึกๆมันเป็นสายของประยุทธ์ครับวันที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรในรัฐบาลของท่านยิ่งลักษณ์ต่อเชื่อมกับรัฐบาลทักษิณนายประยุทธ์เนี่ยมันเป็นคนวงในมันเป็นสายวังโดยตรงนะไอ้ทหารคนนี้ตั้งแต่เป็นแม่ทัพภาคหนึ่งเป็นรองผบ.ทบ.แล้วก็ขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.เนี่ยมันพานายจักรทิพย์พันตำรวจเอกจักรทิพย์คนนี้มาขอตำแหน่งเลื่อนขั้นหลายครั้งครับเราถึงรู้สายสนคนในวันลึกจริงๆแล้วเนี่ยไอ้หมอนี่มันขึ้นตรงกลับไปยุทธแต่แน่นอนครับเมื่อเป็นสามปอโทรราชมันก็ไม่ไปขัดกับประวิตรมันไม่ขัดแล้วครับแต่ว่าถ้าแบ่งสายจริงๆสายตรงคือประยุทธผมถ้าใครติดตามรายการผมเนี่ยผมวิเคราะห์มาก่อนแล้วว่าเมื่อตั้งคณะรัฐบาลโจรคณะรัฐบาลประยุทธ์500เนี่ยจากการเลือกผลจากการเลือกตั้งขย่งเนี่ยนะแล้วประยุทธ์มาคุมตำรวจเองเนี่ยมันจะเกิดข้อขัดแย้งครับเพราะว่าสายข้างล่างเนี่ยแม้หัวจะเป็นกลุ่มเดียวกันแต่สายข้างล่างมันถีบกันอยู่ครับสายของประวิตรซึ่งอยู่ในสายงานตำรวจเนี่ยสวาปามกันเป็นระบบที่ผ่านจากนายโจ๊กลงไปปรากฏว่าพอประยุทธ์มาคุมปั๊บสายประวิตรมันจะวิ่งมาหาทันทีมันวิ่งไม่ได้ไวนะครับไอ้ข้างบนมันอาจจะวิ่งใกล้ๆกันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่จะแสดงก็เขาก็สวัสดีทั้งสองฝั่งนะครับแต่สายข้างล่างเนี่ยมันแปรสายไม่ทันเพราะมันเป็นเถานี่คือระบบราชการระบบขุนนางบริหารแบบนี้มันเป็นอย่างนี้เองครับดังนั้นเวลาท่านวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยดูเหตุการณ์ต่างๆต้องรู้กลไกพวกนี้ดังนั้นไอ้สายของประวิตรก็เรื่องถูกถีบออกสิครับก็มาเป็นสายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ประยุทธ์คุมแล้วพอมาถึงเดือนมีนาเลือกตั้งแต่งตั้งรัฐบาลเสร็จเมษานายโจ๊กก็ถูกถีบออกพลังถีบลึกลับครับประเภทตีนมองไม่เห็นหลุดออกจากตำแหน่งตำรวจบิ๊กแปะหรือนายจักรทิพย์ก็ชอบใจสิครับสองคนนี้เนี่ยครับคนละฐานะทางตำแหน่งทางตำรวจแต่ในทางตำแหน่งทางการเมืองมันแข่งกัน
วันนี้ในแป๊ะผมเรียกสั้นๆอย่างนี้นะฮะในแป๊ะคนนี้ก็จะเกษียณก่อนจะเกษียณก็ถูกศรีวราแซะก็ยังอยู่ได้เพราะมันโหนประยุทธ์มันเป็นสายตรงประยุทธ์นี่คือคำว่าโหนประยุทธ์ไม่ได้หมายความว่าทิ้งประวิตรนะเอาด้วยโหนสองทางดังนั้นศรีวราก็ไม่ได้เป็นผบ.ตร.ผมเคยวิเคราะห์กับท่านว่าเวลามันมาไอ้เจ้าแป๊ะเนี่ยมันมานิวยอร์กเนี่ยเราสายลับเราก็ได้รับทราบข่าวสารเหมือนกันมันนั่งมาในรถเนี่ยมันบอกว่าไอ้ศรีวรานี่จะแซะกูทุกวันตอนนั้นศรีวรายังอยู่แต่คู่ขัดแย้งจริงๆวันนี้ก็คือกับโจ๊กพอโจ๊กถูกพลังถีบมองไม่เห็นเนี่ยออกไปเท่านั้นแหละครับแป๊ะก็สบายพอเปลี่ยนจากประวิตรมาคุมเป็นประยุทธ์มาคุมตำรวจแป๊ะยิ่งสบายใหญ่ก็เลยมาถึงปัญหาเรื่องการกินสิครับกินบางอย่างมันแบ่งฉลากกินแบ่งในสำนวนทางการเมืองเขาเรียกสลากกินแบ่งถ้ากินแล้วแบ่งนี่เขาเรียกสลากกินแบ่งถ้ากินแล้วรวบอย่างพรรคประชาธิปัตย์ก็ชอบมาทำกันเนี่ยแล้วบอกคนดีคนดีพ่อกินแล้วรวบไม่ให้ใครเห็นเนี่ยเขาเรียกพวกกินรวบสลากกินรวบนี่เป็นสำนวนในทางการเมืองครับเรื่องของโครงการจัดหาไบโอเมตริกเอาภาษาฝรั่งเขาเรียกอย่างนี้นี่เป็นรูปธรรมหนึ่งครับถ้าจะเป็นภาษาไทยก็คือเครื่องตรวจข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลด้วยข้อมูลชีวภาพชื่อยาวหน่อยแต่เรียกสั้นๆว่าไบโอเมตริกไอ้นี่เป็นการทุจริตกันมันมีกลิ่นมาตั้งแต่ต้นแล้วในแป๊ะคนนี้เนี่ยในส่วนที่มีฉลากกินแบ่งก็แบ่งแต่เขาว่าไอ้งานนี้เฉพาะไบโอเมติกเนี่ยมันเป็นสลากกินรวบมันมีโครงการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมี2โครงการไอไบโอเมติกนี่ 2,000 กว่าล้านครับ 2,000 ล้าน 2,000 ล้านขึ้นเสร็จๆไม่ถึง 3,000 ล้านแต่มีอีกโครงการหนึ่งคือโครงการลดสายตรวจอัจฉริยะแหมมันตั้งชื่อเพราะครับไอพวกนี้เพื่อจะตั้งเป็นเรื่องของตรวจคือการซื้อรถ BMW นะครับ260คันคันละ4ล้านบาทก็ประมาณ900ล้านบาทไอ้ที่ว่ารถ BM อัจฉริยะนี้จะเอามานำขบวนเสด็จฟังนะฮะแล้วที่ว่าอัจฉริยะนี้เพราะมันมี Wi-Fi สามารถต่อใช้เชื่อมโยงอินเทอร์เน็ต Google กูแกะอะไรนี่ได้ทั้งนั้นในนั้นไอ้สองโครงการนี้เป็นโครงการที่ถูกจัดขึ้นผ่านกระบวนการตรงนี้เป็นเงินประมาณ 3,000 ล้าน 3,000 ล้านต้นๆปรากฏว่าตั้งมาก่อน2ปีก่อนที่นายโจ๊กหรือไอ้สุรเชษฐ์นี้จะมาเป็นผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองต้องผ่านตรงนี้ก็เกิดการแย่งกันสิครับสินค้ามันก็มีหลายตัวท่านเห็นนะครับไอ้นวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมันต้องถูกใช้ต้องถูกซื้อเข้ามาแต่ว่าพอเข้าสู่ระบบราชการแล้วมันมีหัวคิวครับแล้วยิ่งเป็นระบบเผด็จการเนี่ยมันหัวคิวเต็มๆแล้ววันนี้มันก็เลยอักเสบขึ้นสิครับถึงขั้นยิงกันตัดตอนพักตรงนี้ก่อนกลับไปเรื่องยิงนิดนึงนะครับที่ผมตั้งหัวเรื่องไว้เปิดตัวด้วยกระสุนปืนเนี่ยนะวันนี้ค่อนข้างจะชัดยืนยันโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยบอกว่านี่คือการสร้างสถานการณ์ของนายโจ๊กคนนี้เพื่อที่จะเบียดขับทิพให้จากทิพออกจาก
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนกำหนดเพราะกำหนดเกษียณปีนี้ครับกันยายน30กันยายนนี้จากทิพย์มันเกษียณแล้วก็จะปลดก่อนนายโจ๊กที่หายไปนานก็เปิดตัวเมื่อวันที่6มกราคมแล้วสำเนียงเสียงต่างๆของนายโจ๊กนี่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วครับเสียงแข็งแล้วไอ้ที่ผมติดตามมันมาตลอดมันไปอยู่ไหนอยู่ไหนนี่วันนี้ตามเจอเพราะมันเปิดตัวเองเมื่อก่อนไม่รู้มันหลบอยู่ไหนครับแต่เขายืนยันว่าไม่ได้ไปทำงานที่สำนักนายกครับอาจจะมีเซ็นชื่อกลับไปเซ็นที่บ้านก็ได้เพราะมันใหญ่เหลือเกินเนี่ยแล้ววันนี้น่าจะเคลียร์กับพลังถีบได้แล้วน่าจะเคลียร์ได้แล้วในระดับหนึ่งก็ออกตัวมาวันนี้ฐานะของประยุทธ์กับประวิตรแม้จะเป็น3ปโทรราชเป็นอะกรีเมนต์ร่วมกันก็จริงแต่ว่าสายอำนาจมันเริ่มขัดกันนั่นก็คือนายประยุทธ์ก็ต้องพึ่งประวิตรเพราะประวิตรเป็นกระเป๋าเงินแล้ววันนี้ประวิตรคุมเสียงในสภาที่จะทำให้นายประยุทธ์อยู่ได้ประยุทธ์ก็ล่อแร่แต่ลูกน้องก็จะกินกันละคะนี่ดังนั้นท่านเสรีพิสุทธิ์ฟันธงบอกว่ากรณีนี้เป็นการสร้างสถานการณ์และปรากฏว่านักข่าวก็ช่วยบอกว่านายประยุทธ์ไอ้นายโจ๊กนี่ไปนวดอยู่ที่สุริวงศ์ขอโทษนะถนนสุริวงศ์เนี่ยเป็นการลงข่าวช่วยครับพัดพงฮะแถวนั้นละพัดพงลงนวดดังนั้นข่าวเรื่องนี้เป็นการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาคนที่จะต้องรับผิดชอบนายโจ๊กให้สัมภาษณ์แบบชนิดที่กระแทกพลตำรวจเอกจากทิพย์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเต็มๆครับบอกว่าทำอย่างนี้ถ้ายังจับไม่ได้อีกก็ควรจะลาออกโอ้โหมันชัดชัดขนาดนี้แล้วแต่ในประเทศนี่ก็พูดไม่กล้าพูดกระทบแรงเพราะก็ยังเกรงใจฉัตรทิพย์อยู่เอ้ยจากทิพย์อยู่ในฐานะสายตรงของประยุทธ์ก็ไม่กล้าพูดกันนี่ก็เลยเปิดผมมาเปิดให้ท่านตรงๆอย่างนี้ผมพักเรื่องเมื่อกี้นี้ไว้นะไอไบโอเมติกเดี๋ยวจะมาพูดให้ท่านฟังต่อกันอีกนิดหนึ่งหลักฐานที่เห็นบอกชัดเจนคือการสร้างสถานการณ์เพื่อจะเล่นงานนายโจ๊กคนนี้ก็ให้สัมภาษณ์เดินสายเลยครับทีนี้ถึงขนาดเอาบันทึกเสียงในเทปที่สนทนากันเรื่องไบโอเมติกนี่มันจะมาต่อกันตรงนี้แล้วเอาบันทึกเทปการสนทนาระหว่างพลตำรวจเอกจักรทิพย์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับพลตำรวจเอกวีระชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ทำคดีที่นายโจ๊กถูกยิงครับเรื่องแค่วันที่6นะฮะวันนี้วันที่9มันหมุนเร็วมากครับ6มกราคมถึง9มกราคมแค่ 2-3 วันเท่านั้นเองจากทิปเสียงจากทิปบอกว่าอย่าไปทำคดีให้มันนะออกช่อง9ในรายการของคุณดนายเอกมหาสวัสดิ์แล้วก็แพร่ไปหมดแล้วตอนนี้บอกว่าวีรชัยนี่อย่าไปทำคดีให้มันเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องของสำนักนครบาลตำรวจนครบาลไปปรากฏว่าคุณวีรชัยก็บอกไม่ได้มีเสียงสนทนากันเอ้าจากทิพย์นะท่านรู้จักอยู่แล้วแต่ว่ารองผู้บัญชาการตำรวจชื่อวีรชัยทรงเมตตาท่านอาจจะไม่รู้จักหน้านี่ครับหน้าอย่างนี้ครับนะฮะนี่วีรชัยทรงเมตตาปรากฏว่าข่าว6นายโจ๊กเดินสายเลยครับออกอย่างที่ผมบอกว่านายโจ๊กเนี่ยเขามีความใกล้ชิดกับนักข่าวมากถ้าเขาจะเล่นข่าวแล้วอย่างนี้แล้วก็นักข่าวเขาชอบแล้วขนาดไปนอนอยู่ที่พัดพงเขาเรียกย่านซ่องกะหรี่ครับแถวนั้นเข
ข่าวยังบอกว่าอยู่ถนนสุริวงศ์ไอ้ถนนสุริวงศ์นั่นแหละพัดพงครับแหล่งเริงรมย์ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพนั่นแหละแหล่งค้ากามตรงตรงครับทำเหมือนลาสเวกัสนั่นแหละแต่คนละอย่างกันอันนั้นเขาเป็นเอนเตอร์เทนใหญ่ไอ้นี่ซ่องชั้นสูงสำหรับรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่ที่พัดพงพอกันฮะดังนั้นเรื่องของนายโจ๊กกับเรื่องของจักรทิพย์นี้ก็โยงมาถึงเรื่องไบโอเมตริกที่จะมีการจัดซื้อกันไบโอเมตริกบวกกับรถ BM โครงการรถเขาเรียกว่ารถอะไรนี่อัจฉริยะนี่แหละนะรถสายตรวจอัจฉริยะโครงการร่วมกัน 3,000 กว่าล้านงานนี้พอโจ๊กถูกถีบออกไปตัวจักรทิพย์ก็หวานหมูแล้วจะรวบสิครับก็เลยตั้งคนอีกคนหนึ่งขึ้นมาครับเดี๋ยวผมมีรูปคนนี้หรือเปล่าเนี่ยตั้งบุคคลอีกคนหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองแทนในโจ๊กชื่อพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงครับนี่ครับยังมีเรื่องอะไรซับซ้อนอีกนะครับวันนี้อาจจะเก็บไม่หมดแต่เอาให้ท่านทราบก่อนว่าไอ้ความเน่าในของรัฐบาลประยุทธ์ที่โกงกินกันเนี่ยมันกำลังอักเสบขึ้นแล้วครับตำรวจคนนี้เข้ามานั่งทำหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองแทนในโจ๊กหลังจากที่ถูกถีบออกไปใครสายใครเริ่มยุ่งละเขาเนี่ยยุบยับปรากฏว่าไอ้งานไบโอเมตริกกับรถสายตรวจอัจฉริยะมันยังอยู่นี่ครับก็ต้องทำต่อเรื่องของเรื่องก็คือนายโจ๊กก็อยากจะจัดเรื่องนี้เองจักรทิพย์ก็จะจัดเพราะค่าจัดมันหลายตังค์ครับสินค้าอย่างเดียวกันเนี่ยหรือสินค้าอาจจะอย่างเดียวกันคล้ายกันตรวจไบโอเมตริกเหมือนกันแต่คนละยี่ห้อก็มีพ่อค้าก็วิ่งมาต้องขายของแต่คราวนี้ก็วิ่งมาส่วนในฝั่งของจักรทิพย์ไอ้โจ๊กก็ไม่พอใจสิครับแต่จะโยงถึงข้างบนแค่ไหนไม่รู้นะครับที่ทำให้โจ๊กถูกพลังถีบไล่ล่องลอยเนี่ยจากมือมองไม่เห็นเป็นตีนมองไม่เห็นถีบในโจ๊กกระเด็นไปเนี่ยปรากฏว่าวันนี้มันมาผุดกันตรงนี้แหละครับในโจ๊กเมื่อได้ตั้งเป็นผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองก็บอกว่าโครงการนี้ไม่ดียังใช้ไม่ได้ผลก็เขาตั้งกันมา2ปีแล้วในช่วงการรัฐประหารนี่แหละครับปรากฏการส่งมอบก็เกิดขึ้นไม่ได้มันมีปัจจัย2 อย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้ปัจจัยที่1มีหลายหน่วยงานต้องตรวจรับครับเป็นปัญหาพ่อค้าจะจ่ายสตังค์ต้องทุกทางเขาก็จะไม่ไหวสิครับสนามบินก็เข้ามาเกี่ยวครับกระทรวงการดีอีของไอ้พุทธิพงศ์นี่ก็มาเกี่ยวด้วยครับเป็นเทคโนโลยีก็มาเป็นกรรมการสอบสวนกันเอ้ยไม่ใช่เป็นกรรมการสอบสวนก็เป็นกรรมการตรวจรับปรากฏว่าวันที่นายโจ๊กอยู่ก็ขวางสิขวางไม่ให้โครงการนี้ผ่านอ้างว่าไม่ดีด้วยเหตุผลว่าเทคโนโลยีตัวนี้ยังทำไม่ได้จริงจะทำให้เกิดความเสียหายราชการเสียงบประมาณของที่ซื้อมาทำไม่ได้เขาก็โต้แย้งว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ก็ต้องมีการฝึกฝนกันทำสัญญาซื้อขายกันแล้วก็ส่งมอบล่าช้าพอถูกส่งมอบล่าช้าต้องถูกปรับครับป
รับวันละ5ล้านครับราคาซื้อขายกัน 2,000 กว่าล้านต้องถูกปรับวันละ5ล้านผมถึงบอกว่ามันมี2ส่วนที่ตรวจส่งมอบช้าส่งมอบช้าเพราะว่านายโจ๊กไม่ได้ครับ ขอไปทานโทษนะเมื่อนายโจ๊กไม่ได้ก็จะยกเลิกโครงการนี้พอยกเลิกโครงการนี้ก็ไปกระทบเขาจ่ายสตางค์กันแล้วนี่ครับหมูจะหามดันเอาคานมาสอดอย่างนี้ก็ไม่ยอมกันพอไม่ยอมกันปัญหาตรวจรับไม่ได้เพราะปัญหาทางการเมืองกับทางเทคโนโลยีไอ้ทางเทคโนโลยีก็จะต้องมีปัญหาเขาบอกแก้ได้ก็ค่อยๆตรวจสอบฝึกงานไปทางบริษัทเขาก็จะเข้ามาสอบให้สุดท้ายในโจ๊กถูกถีบเรื่องนี้ออกไปเห็นไหมซ้ำอีกทีนะฮะพอถูกถีบออกไปนายจักรทิพย์ก็จะเดินต่อโดยตั้งพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดูเข้ามารับเรื่องต่อคนที่ก็เตรียมจะรับต่อบอกก็สืบต่อโครงการดีๆของผู้บังคับบัญชาไปนู่นไม่รู้ว่าสายไหนแต่นายโจ๊กได้เอาเรื่องนี้ไปร้องไว้ที่ปปช.ปปช.ประธานเป็นใครล่ะครับก็ประธานก็เป็นลูกน้องของประวิตรสายเดียวกันนะปปช.ก็ตั้งเรื่องรับเตรียมเชือดแล้วสิท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับงานนี้ถ้าเชื่อจากทิปถึงจากทิปอยู่แล้วครับไม่ใช่เรื่องผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทำเรื่องนี้แต่จากทิปถามว่าทำไมถึงจากทิปเพราะล่าสุดมีการตั้งกรรมการตรวจรับจากทิปได้ตั้งพลตำรวจตีสุรพงษ์ชัยจันทร์ครับเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ซึ่งเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่40เป็นเพื่อนกันกับสมพงษ์ชิงดวงคนนี้ครับเป็นเพื่อนกันมาเป็นกรรมการตรวจรับด้วยหลักฐานเอกสารที่จักรทิพย์เซ็นมีลักษณะมีปัญหาเนี่ยมีการตรวจสอบเพื่อจะให้การส่งมอบจัดให้เสร็จโดยเร็วเพราะมีการร้องเรียนจากผู้ค้าเข้ามาจากทิพย์มีการเซ็นหนังสือในเดือนพฤษภาปีนี้กับเดือนมิถุนามีการเซ็นหนังสือรับหลายครั้งมันโยงมากับถูกยิงเพราะถูกยิงนายโจ๊กก็ไปร้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ทำเรื่องนี้ร้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนนี้อีกทีนะวีระชัยทรงเมตตาก็อยู่ติดกับจากทิพย์นี่แหละครับจากทิพย์ก็ยั่วบอกเฮ้ยไปทำให้มันทำไมก็มาใกล้กูขนาดนี้เป็นข่าวรองตำรองโฆษกเสียงของจากทิพย์คุยกับวีระชัยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลุดออกมาได้ยังไงครับผมถามหน่อยถ้ามันไม่ได้ขัดกันจริงๆดังนั้นไอ้การขัดกันอย่างนี้มันกระเทือนไปถึงประยุทธ์กับประวิตรด้วยล่ะครับไม่มีทางหลีกเลี่ยงแล้วแต่แน่นอนไอ้ประวิตรกับประยุทธ์มันก็จะเกลียดเสียกันอยู่จนได้แหละแต่ว่าข้างล่างมันจะเกลียดเสียกันยากจะเจรจากันยากขนาดเสียงคุยกัน2คนล่ะครับผู้บัญชาการตำรวจกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุยกันไม่รู้ว่าคุยทางโทรศัพท์หรืออะไรนายโจ๊กเอาไปออกทีวีได้ครับเอาไปออกวิทยุได้ออกสื่อได้สื่อก็รับลูกไปเล่นแล้วนายโจ๊กก็สัมภาษณ์บอกผมจะกลับมาเป็นตำรวจอีกครับเพราะผมรักอาชีพตำรวจมากแปลว่าอะไรฮะกูอายุยังน้อยถ้ากูกลับมาเป็นตำรวจได้เมื่อไหร่เมื่อคสช.มีอำนาจกูก็จะกลับมาเป็นตำรวจแล้วกูเป็นยศพลตำรวจโทแล้วคสช.จะอยู่20ปีกูได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแน่ซึ่งบิ๊กแป๊ะหรือนายจักรทิพย์จะเกษียณกันยายนนี้แล้วเขาก็เล่นกันทีหนึ่งกะจะแซะนี่ออกแน่นอนที่สุดพอกระแทกจากทิปออกไปคนที่จะขึ้นมาแทนต้องเป็นสายโจ๊กแน่ๆก็คงจะตั้งแท่นเตรียมไว้ในโจ๊กก็จะกลับมาน่าจะเกียร์เสียกับอำนาจพิเศษได้แล้วก็จะกลับมานั่งตรงนี้เพราะในโจ๊กคนนี้
แกเป็นคนโหนเก่งครับถ้าเป็นนักมวยก็เรียกว่าเป็นดีเซนน้อยเป็นนักมวยรุ่นก่อนนะครับมีชื่อเสียงมากเวลาต่อยนี่แกคลุกวงในตีเข่าแม่น็อกทุกทีละครับเก่งยังไงก็ตามที่แต่ขอกูให้คลุกวงในเพราะแกเข่าเก่งก็เรียกว่าคลุกวงในพัวพันอยู่อย่างนี้นายโจ้ก็พัวพันจนกระทั่งท่าจะฟื้นแล้วครับวันนี้เสียงที่แสดงออกของนายโจ้บอกว่าจะกลับมาแล้วก็พูดกระแทกไปที่จักรทิพย์โดยตรงว่าถ้าเป็นผมเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังจับไม่ได้ขนาดผมถูกยิง7นัดอย่างนี้ก็ควรต้องลาออกพันพลตำรวจเสรีก็บอกมันจัดฉากเพื่อจะถีบจักรทิพย์ออกก่อนอายุราชการส่วนจักรทิพย์ออกแล้วจะได้มาอยู่ในทางการเมืองไหมมีอำนาจต่อไหมไม่แน่ครับอาจจะหลุดไปเลยก็ได้โจ๊กกะจะล้างแค้นกันละงานนี้เสียงจริงหรือเปล่าไม่ทราบแต่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกเสียงจริงครับเป็นเสียงจริงของการสนทนากันระหว่างผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับนี่คือข่าวที่ยืนยันแล้วว่าเป็นเสียงจริงครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าเสียงของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทิ้งสำนวนซะส่งให้นครบาลเขาทำอย่าไปทำให้มันออกมาได้อย่างนี้โฆษกตำรวจยืนยันอย่างนี้ปรากฏอย่างนี้แล้วนายจักรทิพย์จะเอาตัวรอดหรือเปล่าภายในระยะเวลา 5-6 เดือนนี้จะรอดหรือก็น่าคิดนะฮะดังนั้นเรื่องของเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่บอกความจริงว่ามันพัวพันถึงนายจักรทิพย์แน่นอนแล้วนายโจ๊กก็มัดแล้วครับมัดทั้งเรื่องไบโอเมตริกกับรถสายตรวจอัจฉริยะที่เสียเงินเปล่านายโจ๊กก็อ้างว่าทำงานเพื่อประชาชนรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติแต่ความจริงเปล่าแล้วมันไม่ได้กินแล้วมันขัดกันมันก็จะเอาเรื่องนี้มาฟัดก็นี่คือราชวงศ์จีนหั่นกัดเกียร์แล้วหั่นกัดเกียร์เห็นชัดเจนขึ้นนะครับเอาละผมเอาเฉพาะเรื่องนี้ให้ท่านเห็นในเบื้องต้นจากเหตุการณ์เมื่อวันที่6ที่นายโจ๊กถูกลอบยิง7นัดแล้วไม่ตายโดยอ้างว่าตัวไม่อยู่ในรถแต่ว่าเสรีพิสุทธิ์บอกว่าไอ้นี่ละจัดฉากชัดๆแล้วผมก็เลยบอกว่าในโจ๊กนี่เหมือนดีเซนน้อยแล้วครับมันตีเข่ามันคุกวงในตลอดวันนี้มันจะน็อกแล้วมันจะกลับมาใหม่อีกแล้วนี่คือความเลวร้ายของระบบที่เราต้องวิ่งไล่ลุงวิ่งไล่ระบบลุงเนี่ยแหละของนายประยุทธ์นี่แม่วันนี้พูดยาวไปนิดนะคอแห้งอาจจะต้องตัดเดี๋ยวผมจะตัดเป็นตอนๆนะครับเรื่องนี้อาจจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนของนายดอนนี่ก็จะทิ้งไปก็ไม่ได้ครับขอเอานายดอนอีกสักหน่อยนะฮะเรื่องของนายดอนปรมัตถ์วินัยนี้ปรากฏว่าเขาถล่มกันที่อิรักผู้บัญชาการทหารหน่วยคุดของอิหร่านที่ชื่อว่าสุรามานีมันชื่อคล้ายๆสุไนเลยจำง่ายหน่อยครับสุรามานีสุไรมานน่ะสุไรมานีเสียชีวิตพร้อมพรรคพวกขนาดสภาคองเกรสของอเมริกาเขายังตำหนิบอกว่าทรัมป์ทำไมไม่บอกสภาที่จะสั่งการถล่มแต่ปรากฏว่านายดอนปรมัตถ์วินัยครับมาจากไหนไม่ทราบเปิดตัวเหมือนกันครับเป็นรัฐมนตรีที่โลกลืม
นักข่าวไปถามเอาวันที่ครม.เขาประชุมเมื่อวันอังคารวันที่7วันที่6ที่ผมออกข่าววันที่7ในผมออกข่าววันที่6เรื่องของอิหร่านวันที่7ประชุมครม.ไปสัมภาษณ์นายดอนป่ะนายดอนบอกว่าอเมริกาบอกเขาแล้วล่วงหน้าวันหนึ่งถล่มวันที่3น่ะบอกวันที่2ผมก็เอ๊ะมันพูดได้ยังไงปรากฏว่าในประเทศเขาก็ตีในดอนกันบอกเอ๊ะอย่างนี้มึงชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านแล้วเราก็เคยเห็นผลแล้วครับโลกอาหรับเขาขัดแย้งกับยิวในช่วงนั้นแล้วมีอเมริกาด้วยนี่ปรากฏว่าสถานทูตอเมริกาสถานทูตอิสราเอลเป็นเป้าหมายการโจมตีแบบก่อการร้ายในอดีตก็เคยเกิดมาที่ผมไปดูคลิปที่ผมพูดเมื่อวันจันทร์ปรากฏเรื่องอิหร่านนี่เขาลงข่าวกันทั่วโลกนักข่าวไทยก็พูดกันแต่สุนัยพูดบ้าง YouTube แบนครับแบน30ชั่วโมงกว่าจะปล่อยมาได้ไม่มีโฆษณาเลยมันก็ผมก็แปลกใจนะครับผมตัดตอนเป็นช่วงๆถ้าจะตรวจสอบก็เป็นช่วงๆเรื่องอิหร่านผมก็ถูกแบนอีกเอาละไม่เป็นไรแต่วันนี้นายดอนก็ออกมาแสดงบทนี้ผมกำลังจะบอกว่านายดอนโกหกปรากฏว่าจากนายดอนพูดก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้สื่อข่าวเต็มไปหมดก็มีคนออกมารับรูปแทนนายดอนพูดเมื่อวันที่7วันที่8นะครับผู้อำนวยการกองสารนิเทศอธิบดีกรมสารนิเทศนางสาวบุษดีสันติพิทักษ์ออกมาบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดนายดอนไม่ได้พูดนี่ครับตามข่าวปรากฏว่าอีกคนหนึ่งครับพอวันที่7นายดอนพูดลูกน้องชื่อที่เป็นอธิบดีก็ออกมาบอกนายดอนไม่ได้พูดอีกคนหนึ่งเป็นอดีตลูกน้องครับเป็นอดีตเอกอัครราชทูตณกรุงบัวโนสไอเรสอาร์เจนตินาชื่อนลิตโลดมาบอกว่าที่นายดอนพูดนั้นเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดออกมาแก้ตัวให้นะครับบอกว่าเป็นการพูดในลักษณะทั่วไปไม่ได้ไปบอกว่ารู้ก่อนนี่ออกมาอีก2คนแต่นายดอนหลบเลยทั้ง2คนนี้พูดทำนองว่าหน่วยงานราชการอเมริกาไม่ได้มาบอกอย่างนี้อย่างที่นายดอนพูดนักข่าวฟังกันผิดไปเป็นการมาบอกข่าวเชิงลักษณะทั่วไปกับอาเซียนแล้วผมถามหน่อยว่ามีรัฐมนตรีอาเซียนประเทศไหนไหมครับ10กว่าประเทศเนี่ยเขาออกมาพูดอย่างไรดอนไม่มีครับเขาเงียบหมดเรื่องอย่างนี้มันเซนซิทีฟมากครับผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ประยุทธ์บ้องตื่นนายกบ้องตื่นเท่านั้นแต่มีรัฐมนตรีบ้องตื่นเลยยืมคำพูดของป๋าเหนาะมาหน่อยป๋าเหนาะเคยพูดไว้กับนักหัวหน้าพรรคคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของปูน PTI และถูกยึดโรงงานไปจากเหตุการณ์ค่าเงินบาทลอยตัวนานมาแล้วเนี่ยนะป๋าหนอบอกพวกเด็กอนุบาลวันนี้ประยุทธ์มันเป็นนายกรัฐมนตรีเด็กอนุบาลครับท่านเห็นไหมที่มันพูดเรื่องเด็กอย่าไปยึดถือเสรีภาพมากนะต้องรักชาติเป็นหลักอย่าไปยึดถือเสรีภาพน้ำท่วมมันก็บอกว่าให้เลี้ยงปลาแทนชาวนาเนี่ยข้าวเสียหายก็เลี้ยงปลาแทนตรงไหนที่ลุ่มเลี้ยงปลาจะเห็นปลามากๆถูกจับมาได้ตอนน้ำท่วมมันก็บอกให้ตั้งห้องเย็นไปเยี่ยมพอเกิดภัยแล้งชาวบ้านบอกเกิดภัยแล้งมันบอกให้ไปเลี้ยงจิ้งหรีดขายให้ไปปลูกหมามุ้ยขายเห็นไหมฮะวันนี้เนี่ยไอ้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์มันเป็นนายกเด็กอนุบาลมันก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศอนุเด็กอนุบาลเหมือนกันผมก็ฟังข่าวนี้ยังไม่เชื่อหูตัวเองไปฟังข่าวทีวีเปิดทีวีหลายช่องเขาโค้ดคำพูดแกออกมาพูดเออแกพูดจริงไงแต่ผมไม่ได้เอาข่าวทีวีมาเปิดให้ท่านฟังเพราะท่านคงฟังแล้วในประเทศ
แต่เอาข่าวหนังสือพิมพ์มติชนวันที่7เขาตีพิมพ์ครับในดอนเผยสหรัฐส่งซิกบอกไทยก่อนโจมตีผู้นำอิหร่านครับดังนั้นวันนี้ทุกคนเห็นตรงกันหมดไม่ว่าเหลืองหรือแดงไม่ว่าสายไหนว่านายดอนกำลังชักศึกเข้าบ้านกำลังจะแสดงบทบาทชักศึกยังไงวันนี้อิหร่านยิงจรวดไม่ใช่วันนี้เมื่อวานเนี่ยยิงจรวด15ลูกครับไปถล่มค่ายทหารของอเมริกาในอิรักอย่างว่าอิหร่านอิรักมันยิงถึงกันอยู่แล้วการตอบโต้ของอิหร่านที่ชักธงสีเลือดขึ้นบนมัสยิดสุเหร่าอันศักดิ์สิทธิ์ในเตหะรานเพื่อจะล้างแค้นอเมริกาแล้วประกาศว่ากระทรวงกลาโหมเป็นองค์กรก่อการร้ายออกกฎหมายนะฮะอิหร่านออกกฎหมายฮะบอกกระทรวงกลาโหมอเมริกาเป็นกระทรวงการก่อการร้ายผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะจบง่ายเมื่อวันก่อนฟังจาก Voice TV บอกว่าเรื่องนี้จะจบแล้วครับเพราะอเมริกาเขาไม่ตอบโต้แล้วเขาลงมติว่าจะใช้การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจตอบโต้แหมมันจะไปจบยังไงล่ะครับก็ยิงผู้บัญชาการทหารของอิหร่านตายอิหร่านถึงขนาดประมุขแห่งรัฐเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณอายาโตลาโคมาอินีไม่ใช่โคมาอินีนะโคมาอินีเนี่ยชื่อคล้ายๆกันเนี่ยหลั่งน้ำตาครับผู้นำทางจิตวิญญาณแน่นอนประชาชนคนรักก็ต้องเยอะครับคนเก่งก็คงมีแต่ที่มันยังดำรงอำนาจรัฐอยู่ได้หลังจากโค่นล้มพระเจ้าซาไปแล้วนี่สืบทอดระบบการปกครองแบบอิสลามเต็มที่เนี่ยเดรุสลามเนี่ยนะฮะเต็มที่แบบใช้หลักศาสนาปกครองเนี่ยผู้นำหลั่งน้ำตาอย่างเนี้ยคนมากันเป็นแสนครับเหยียบกันตาย30กว่าคนครับจากงานศพของนายสุไลมานีเนี่ยพลนายพลสุไลมานีเนี่ยผมถามว่าอย่างนี้มันจะจบกันง่ายเหรอไม่มีทางจบแล้วอิหร่านไม่สามารถจะตอบโต้อเมริกาได้หรอครับทางเทคโนโลยีทางการทหารยังห่างชั้นกันอันนี้ไม่ต้องไปเอานักวิเคราะห์ที่ไหนแล้วครับท่านก็มองได้ด้วยตัวเองดังนั้นการตอบโต้ของอิหร่านก็คงจะใช้กระบวนการแบบก่อการร้ายแบบที่อาหรับขัดแย้งกับอิสราเอลในอดีตเคยทำแล้วคือไปทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศไหนที่แสดงตัวอยู่ใกล้ชิดอเมริกาเขาก็จะล่อก่อนไม่ว่าจะเป็นสถานทูตหรือประชาชนของชนชาตินั้นๆก็จะเกิดการกระทบกระเทือนแล้วในประเทศไทยก็เคยเจอมาแล้วในหลายประเทศก็เคยเจอมาแล้วดังนั้นในประเทศไทยเขาก็เลยเห็นว่าคำพูดของนายดอนนี่เขาเรียกว่าปากมอฮะปากมอนี้ไม่ได้ว่าคำหยาบนะปากมอปอมอเนี่ยปากมหาบัณฑิตเนี่ยดังนั้นเรื่องของนายดอนวันนี้ที่ผมตั้งชื่อเรื่องไว้ว่าโจ๊กเปิดตัวด้วยกระสุนแต่คำพูดสถุนเปิดตัวรัฐมนตรีว่าการดอนมันเข้าท่าดีจริงๆครับไม่ได้หยาบเลยครับแต่เป็นเรื่องที่ตรงประเด็นและสำหรับตัวนายดอนนี่ไม่หยาบเลยกับตัวนายประยุทธ์นี่ไม่หยาบเลยครับคำอย่างนี้แต่คำอย่างนี้อาจจะใช้กับคนอื่นอาจจะหยาบได้นะฮะแต่สำหรับวันนี้ผมก็เลยคุยกับท่านแบบสบายๆว่ากลอนพาไปเหมือนกันชื่อเรื่องมันสอดคล้องกันครับกระสุนกับสถุนนี่มันคล้ายๆกันเอาละครับเรื่องของนายโจ๊กผมจะติดตามมาให้อีกเพราะว่าเรื่องที่ถูกปลดและเป็นเงื่อนงำวันนี้มันเริ่มปูดออกมาแล้วครับยังจะมีอะไรอีกหลายอย่างสรุปแล้วก็คือเรื่องนายโจ๊กจะจบลงด้วยการเกลี้ยเสียได้ไหมส่วนเรื่องนายดอนจะจบลงด้วยการเอานายดอนออกได้ไหมนี่เห็นถ้าจะยากมีทางเดียวละครับต้องวิ่งไล่ลุงครับกับน้องๆเข้าวันที่12นี้สำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการสดทั้งทาง Facebook และก็ทางสุนัยทีวีแต่จะถูก YouTube แบนหรือเปล่าไม่ทราบก็ฝากผ่านมาหน่อยเถอะครับ
ผมก็ทำหน้าที่เติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับก็ไม่ได้ละเลยหลักเกณฑ์ที่จะเหมาะสมนะครับเปิดเผยความจริงให้ประชาชนทราบไม่ได้ไปละลาบละลวงเกินเหตุเกินผลเอากันข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นแฟกต์จริงๆมาเล่าให้ท่านฟังเพียงแต่ในประเทศเขาไม่พูดกันและข้อมูลส่วนนี้ถ้าจะติดตามหาได้ก็อาจจะยากสักหน่อยเพราะมันเป็นเรื่องคล้ายๆสามก๊กมันยาวครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับวันเสาร์ครับรายการเติมเต็มข่าวสารโดยท่านร่วมเติมเต็มด้วยแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ